เริ่มติดตามรายละเอียดของข่าวกันที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนนะครับที่ล่าสุดเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านครับในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแล้วก็ลอบวางระเบิด2จุดเพื่อหวังที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด9รายครับพันตำรวจโทศิรวัฒน์ปัญญาชนวัฒน์รองผู้กำกับการปราบปรามสภ.โคกโพจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งเหตุมีเหตุยิงกันที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ตั้งอยู่ริมถนนสายบางโกระถึงท่าเรือหมู่ที่3ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังรุดไปตรวจสอบได้ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดห่างจากจุดแรกประมาณ2กิโลเมตรจึงได้ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดจุดที่2พบซากรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda ที่คนร้ายซุกระเบิดกระจายทั่วบริเวณใกล้กันพบรถกระบะหุ้มเกราะของอำเภอโคกโพถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายจากนั้นเวลาไล่เลี่ยกันครับได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์จุดแรกโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายหนึ่งในนั้นมีร้อยตำรวจโทเสรีสะทองอายุ45ปีรองสารวัตรปราบปรามสภ.โคกโพส่วนนายสวัยศรีกลิ่นอายุ43ปีเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บและนายชาลีศรีปานอายุ38ปีถูกยิงเข้าที่ขาและแขนเจ้าหน้าที่จึงนำส่งโรงพยาบาลโคกโพครับจากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายได้ก่อเหตุยิงนายสวัยและนายชาลีที่ร้านซ่อมรถก่อนที่จะซุกระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบจากนั้นคนร้ายอีกชุดได้นำรถจักรยานยนต์บอมมาจอดไว้ริมถนนหวังที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เดินทางเข้าไปตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุพลตำรวจตรีกฤษกรพลีธัญวงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้สั่งการให้หน่วยกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณที่เกิดเหตุในรัศมี500เมตรโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากจับกลุ่มแกนนำได้หลายราย